สำหรับการทดลองส่วนแรกนะคะก็คือจะดูความแตกต่างของความชื้นนะคะในอากาศเดียวกันแต่ว่าเป็น free convection กับ force convection นะคะถ้าเราทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง convection นิดหน่อยเนี่ย convection ก็คือหลักๆของ convection ก็คือมีการพาถูกไหมคะมีการพาแสดงว่าจะต้องมีตัวกลางในกรณีนี้เนี่ยการพาความชื้นในอากาศเนี่ย ก็คือมีอากาศเป็นตัวกลางนะคะนั้น free convection ก็คือการวัดอุณหภูมิหรือว่าการวัดความชื้นในกรณีที่มีอากาศเป็นตัวกลางอย่างเดียวนะคะอากาศเคลื่อนที่ตามธรรมชาตินะคะก็คือจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดนะคะส่วนในกรณีของ force convection นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า force convection ก็คือเป็น convection ที่มีการบังคับให้เกิดการ convection เกิด convection ขึ้นนะคะเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะสังเกตว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะมีพัดลมนะคะติดอยู่ทางด้านหลังนะคะซึ่งถ้าเราเปิดพัดลมตัวนี้นะคะพัดลมก็จะมีการฟอร์สให้อากาศเคลื่อนที่นะคะผ่านทางทันเนลช่องตัวนี้นะคะเรามาดูค่าเริ่มต้นก่อนที่จะทำการทดลองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในอุปกรณ์ที่เป็น free convection นะเราจะเห็นว่าอุณหภูมิของตัวเทอร์โมมิเตอร์นี้นะคะอุณหภูมิกระป๋องแห้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ28องศาเซลเซียสนะคะส่วนอุณหภูมิของกระป๋องเปียกนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23ถึง24นะคะอาจารย์เซว่าเป็นสักประมาณ 23.5 องศาเซลเซียสก็แล้วกันนะคะมาดูตัว convection ที่เป็น force convection นะคะอุณหภูมิกระป๋องแห้งเนี้ยอยู่ที่29นะคะประมาณ29องศาเซลเซียสนะคะส่วนอุณหภูมิกระป๋องเปียกนะคะตอนนี้อยู่ที่25องศาเซลเซียสโอเคค่ะต่อไปเราจะเริ่มการทดลองกันนะคะเราจะเริ่มการทดลองโดยการที่เราจะเปิดพัดลมในกรณีของ force convection ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะรอนะคะให้อุณหภูมิตรงนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเราจะรอให้อุณหภูมิคงที่แล้วเราถึงจะอ่านค่านะคะโดยทั่วไปอาจารย์จะให้รออย่างน้อยก็ประมาณ5นาทีนะคะโดยที่เปิดพัดลมไว้ตลอดเวลานะคะทีนี้เราก็จะเปิดพัดลมนะคะนะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีลมผ่านท่อนี้ออกมานะคะฮะรอประมาณ5นาทีนะคะว่าดูว่าเป็นยังไงนะคะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาสังเกตอุณหภูมิกันด้วยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรหรือเปล่านะคะช่วงแรกๆอาจจะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเท่าไหร่นะคะเราทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเราเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว5นาทีนะคะเรามาดูกันว่าอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้อาจารย์เช็คแล้วนะคะอุณหภูมิก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูอุณหภูมิของกรณีของ free convection ก่อนนะคะในกรณีของ free convection นะคะณตอนนี้อุณหภูมิกระป๋องแห้งอ่านได้28องศาเซลเซียสนะคะส่วนอุณหภูมิกระป๋องเปียกก็อ่านได้อยู่ที่ระหว่าง23ถึง24องศาเซลเซียสนะคะก็ประมาณ 23.5 องศาเซลเซียสซึ่งก็ถ้าเทียบกับค่า initial แล้วนะคะก็แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะทีมาดูกรณีของ force convection กันบ้างนะคะกรณีของ force convection นะคะตอนนี้อาจารย์ยังเปิดพัดลมอยู่นะคะกรณีของ force convection นะคะก็จะเห็นว่าอุณหภูมิกระป๋องแห้งนะคะอยู่ที่ประมาณ29องศาเซลเซียสนะคะส่วนอุณหภูมิกระป๋องเปียกนะคะเขาลดลงมานะคะอยู่ที่ประมาณ23นะองศาเซลเซียสนะคะถ้าเริ่มจากออริจินอลก็คือก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่บ้างนะคะ
จากข้อมูลตรงนี้นะคะนักศึกษาก็ควรที่จะสามารถนำค่าต่างๆที่ได้จากการทดลองตรงนี้ก็คืออุณหภูมิกระเป๋าเปียกและกระเป๋าแห้งนะไปใช้อ่านค่าความชื้นนะคะอัตราส่วนความชื้นแล้วก็ความชื้นสัมผัสของอากาศในวันนี้นะคะในทั้งกรณีของ free convection แล้วก็ force convection ได้นะคะโดยใช้แผนภูมิไซโครเมตรีค่ะสำหรับการทดลองส่วนแรกที่เป็นการเปรียบเทียบความชื้นนะคะของอากาศที่อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่เป็นกรณีของ free convection แล้วก็ force convection ก็จบลงเท่านี้นะคะในการทดลองส่วนถัดไปนะคะเราจะไปวัดความชื้นของบรรยากาศในสภาวะต่างๆนะคะ